ลูกศิษย์นำตัวหลวงพ่อคูณเจ้าวาดวัดบ้านไร่โรงพยาบาลนะครับจากที่เกิดอาการหัวใจหยุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกศิษย์ใกล้ชิดของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อ,อพคูณปฏิสุทธโธเจ้าวาดวัดบ้านไร่อำเภอดาุนทศจังหวัดนครราชสีมานำตัวหลวงพ่อคูณส่งโรงพยาบาลมหรรมา,าราชนครราชสีมานะครับหลังเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ช่วยกันปั๊มหัวใจและนำตัวโส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนี้ยังที่โรงพยาบาลนะครับแต่ยังคงปั๊มหัวใจไม่ขึ้น ขณะนี้คณะแพทย์เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งหากว่ามีความคืบนอย่างไรข่าวก็ติดต้นชั่วโมงจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ